สวัสดีครับเจอกันกับแค่ปักม่วนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็นี่นะฮะเนี่ยมี3บ่อนะครับตอนนี้นะครับมี3บ่อแล้วก็ออกลูกใหม่แล้วนะครับ8ตัวนะฮะก็เลยต้องมีบ่อที่4ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะแยกด้วยนะครับแยกอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะเพราะว่าผมทำที่ใส่น้ำให้เขาเนาะยังไม่แห้งดีนะครับก็คือเดี๋ยวเรามันโฟกัสก่อนก็คือเดี๋ยวถ้าน้ำมันมาปิ่มอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นที่แบบถ้ามันเลอะมันหรือมันไหลลดออกมาเดี๋ยวจะเจาะรูให้มันลดออกไปข้างนอกไม่ให้มันเลอะไม่ให้น้ำมันมาเปียกอยู่ในวงบ่อเนาะนี่ครับก็3ปอกนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวหาที่ไว้ก่อนคงจะต้องแยกชุดนี้ออกให้ได้นะครับเพราะว่านี่มันปนกันหมดแล้วเห็นไหมตัวมันเริ่มเทิมเลยแย่ yeah.นอนเล่นตอนนี้ดีครับเพราะว่าไม่ค่อยดุแล้วเพราะว่าเราเล่นมันทุกวันนะก็คัดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตอนนี้ก็มีถ้าตัวใหญ่ๆตัวผู้นะตัวเมียอันนี้ก็เดือนที่3นะครับน่าจะถึงแล้วนะตัวใหญ่นะประมาณก็ใหญ่กว่าขวดน้ำโพลิสขวดเล็กเนาะนะครับเดี๋ยวจะขยับขยายเราก็โตกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้เวลากินครับประมาณทุ่ม2ทุ่มอันนี้เห็นไหมนอนกองเต็มเลยกำลังน่ารักครับเดี๋ยวเรากล้องโฟกัสก่อนเต็มแล้ว8ตัวแต่อันนี้มากไม่ได้แม่เขาดุเขาห่วงลูกอยู่นะครับนอนหลับเลยเห็นไหมเหมือนเด็กก็น่ารักมากครับแต่แม่เขาดุเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายง่ายมากนะครับแล้วก็ประหยัดนะอาหารไม่ค่อยกินอะไรเปลืองเพราะว่าเราให้เห็นไหมฮะอันนี้ผมให้ต้นหญ้าด้วยนะครับมีหญ้าขนาดว่าต้นข้าวโพดเก่าๆนะเขาให้นี่ยังกินนะครับต้นหญ้าต้นไรกินหมดนะครับแล้วก็เม็ดข้าวโพดนะครับก็เดี๋ยวหาที่ไว้นะครับหาที่ไว้ก่อนว่าเอาไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาถังเนี่ยเตาเผาถ่านออกเอาไว้ตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ไม่มีที่ไว้แล้วนะครับนี่ก็หญ้าให้เขานะกินเกลี้ยงเลยเห็นไหมหญ้านี่เขาชอบเป็นหญ้าขนนะหญ้าเนื้อเปียก็ไม่กินใบแต่ดูเขากินหญ้ากินหมดนะอาหารแทบจะเห็นไหมถ้ากินหญ้าปุ๊บเนี่ยข้าวโพดอ่ะเขาก็ไม่ค่อยกินอันนี้มากันนะครับถ้าใครสนใจเลี้ยงนะผมว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่ตอนนี้นะยังมีคนแบบจะมาขอซื้อนะครับ
แต่ว่าเรายังมีน้อยนะเพราะว่าที่บางที่นี่ไม่มีขายแล้วนะแต่เราก็เก็บไว้ก่อนแล้วขยายพันธุ์ก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะฮะไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ถ้ามันแห้งอย่างง่ายไหมเรื่องทำความสะอาดมันก็ง่ายขี้มันก็ขายได้นะขี้หนูเขาขายกันกระสอบละ50 บาทนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องกินอ่ะกินก็ไม่ค่อยเยอะนะหลักๆ ก็เม็ดข้าวโพดนะครับเม็ดข้าวโพดแห้งแล้วก็มีอาหารหมูนมหน่อยนึงนะนอนน่ารักน่ารักนอนเหมือนเลี้ยงหมูนะน่ารักแล้วก็มีลงทุนก็ไม่ค่อยสูงนะบ่อวงบ่อนี่ก็เนี่ยวงนึงก็150 บาทนะฮะ450มันเลี้ยงได้ตลอดเนาะแล้วก็อย่างผมนี่ยังใช้การให้น้ำแบบเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะหัวจุกที่ดูดเนี่ยเดี๋ยวค่อยประดิษฐ์ใส่ทีหลังก็ได้ต้องสั่งซื้อมานะครับแต่ว่าผมยังมีวัสดุพวกนี้อยู่มีหวัดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่มันเยอะๆเนี่ยแล้วก็การให้น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยให้แบบนั้นเป็นแบบอัตโนมัตินี้มันดูแลง่ายครับน้ำวันนึงยังไม่หมดขวดนะมันกินกันไปเรื่อยๆนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสก็เดี๋ยวตัวนี้ก็คือเหลือแต่เทสนะครับเจาะรูน้ำออกก่อนแล้วก็เทสว่าหัวน้ำใส่ปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะมาปิ่มตรงรูเนี่ยพอดีไหมนะถ้ามันเลียกินปุ๊บมันเติมเรื่อยๆก็แค่นั้นนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าใครไล่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาทำเสร็จปุ๊บนะครับมันเลี้ยงได้เรื่อยๆนะครับจะมีกี่วงบ่อก็เลี้ยงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมนี่พยายามควบคุมนะว่าจะไม่ให้เกินมากนะครับเพราะว่าเราไม่มีที่เนาะถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเลี้ยงดูนะครับอย่างที่นี่เป็นขายดีมากๆนะครับแต่ผมยังไม่ได้ขายนะกำลังทดลองเลี้ยงไปด้วยแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจนะก็ลองศึกษานะครับตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ราคาไม่น่าจะแพงมากแล้วหรืออาจจะราคายังสูงอยู่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วแต่บางสถานที่เนาะนะครับแล้วก็ลองดูเรื่องพันธุ์มันนะมันมีหลายสายพันธุ์ลองดูดีๆนะครับอย่างผมนี่มาจากพันธุ์สุพรรณบุรีนะครับแล้วไอ้ตัวสีดำๆนะส่วนสีเทาก็จะเป็นพันธุ์หนูหวายนะครับผสมกันมานะครับตัวใหญ่ถึงไป2 กิโลเลยนะครับก็ลองดูนะครับศึกษาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับให้ดูใหม่นะครับเรื่องการเลี้ยงหนูของผมเนาะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับแล้วกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ